สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนรักสู้ทุกวิถีทางจนมีทุกอย่างหลังโดนดูถูกมีโรคทั้งที่ยังเรียนอยู่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อปลายฟ้าก้องแมนได้โพสต์เล่าเรื่องราวชีวิตสู้เพื่อคนรักสู้เพื่อครอบครัวไม่พร้อมก็สามารถจะเป็นครอบครัวที่ดีได้พร้อมทั้งได้ระบุข้อความว่าดูหน้าปลายไว้นะโรคปลายจะไม่ลำบากเหมือนที่ปลายเจอโรคฉันจะต้องสบายฉันจะทำทุกวิธีทางชีวิตฉันเริ่มจากศูนย์ทุกอย่างต้องดีกว่าที่เป็นอยู่ครอบครัวฉันต้องสบายรอก่อนนะอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิตด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ